อย่าใจน้อยอดีตสอนง้อเสรีพิสุทธิ์กลับพักร่วมถามมีเสียงเดียวจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ไงการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 12:54 น.อย่าใจน้อยอดีตสอนง้อเสรีพิสุทธิ์กลับพักร่วมถามมีเสียงเดียวจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ยังไงเน็บไพบูลย์ฝึกงานเป็นฝ่ายค้านแซะลุงป้อมมาประชุมสภาหน่อยเมื่อวันที่29สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายอดีตสอนเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแถลงถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลว่าโดยส่วนตัวแล้วตนเคารพพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งเคารพประวัติการต่อสู้ของท่านแต่กรณีที่จะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าเป็นเหตุผลใดเพราะ 1-2 วันที่ผ่านมาก็เจอกันอยู่ในวันรับสนองพระบรมราชโองการไปเจอที่ไหนท่านก็บอกว่าจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยการตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องของแต่ละพรรคแต่ก็อยากจะกล่าวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าลองทบทวนคำพูดของท่านในครั้งที่ผ่านมาแล้วไปศึกษาว่าควรเป็นไปหรือไม่เราให้เกียรติอย่างสูงโดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นรุ่นพี่นักเรียนนายร้อยของหลายๆคนเป็นผู้บัญชาการตำรวจที่มีบทบาทมีคนบอกว่าท่านออกมาแถลงข่าวน้อยใจเพราะเหตุใดเพราะการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่สำเร็จมีคนมาบอกว่าท่านไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลยาเสพติดหรือไม่อันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะโผคณะรัฐมนตรียังไม่ปรากฏชัดธรรมดาคนที่จะมาร่วมรัฐบาลแม้มีกี่เสียงก็สำคัญในฐานะที่ท่านมีหนึ่งเสียงคือนายมังกรยนต์ตระกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยและอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยซึ่งนายมังกรกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ค่อยลงรอยกันไปทบทวนนะครับอาจจะพูดแรงไปพูดถึงคำว่านักโทษด้วยนะทำไมมาโกรธกันในวันสองวันอายุมากแล้วอย่าใจน้อยนายอดีตสอนกล่าวนายอดีตสอนกล่าวว่าตนไม่ได้ขออนุญาตใครก่อนลงมาแถลงแต่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับฐานานุรูปและวัยวุฒิจึงอยากให้ตัดสินใจใหม่มาร่วมมือกันเพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้คำนึงว่าท่านมีหนึ่งเสียงแต่คำนึงถึงศักยภาพของท่านท่านไปอยู่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นส.ส.มีนายมังกรคนเดียวจะไปอยู่กับเขาได้หรือกลับมาเถอะครับพี่เสรีกลับมานะกลับมาเดี๋ยวผมจะรับถึงพักเองอย่าน้อยใจเป็นตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์ต้องเข้มแข็งยินดีต้อนรับพี่นะครับพวกเราคงไม่ถือสาอะไรถือว่าเป็นคำอวยพรนายอดีตสอนกล่าวเมื่อถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนตัวนายอดีตสอนกล่าวว่าตนก็ไม่รู้เหมือนกันอยากเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่จะเป็นได้อย่างไรมีเสียงเดียวเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงขนาดว่านักโทษตั้งนายกรัฐมนตรีนายอดีตสอนกล่าวว่าวันตั้งนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปร่วมอยู่ตนยังยกมือไหว้ท่านเดินไปส่งถึงรถตู้ใส่ชุดขาวด้วยห่างมาไม่กี่วันกลายเป็นแบบนี้แล้วมันจะเสียสัตว์เสียเกียรติภูมิเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเอาความลับมาเปิดเผยนายอดีตสอนกล่าวว่าไม่มีความลับเป็นเรื่องของราชทัณฑ์ตนกังวลว่าอายุมากแล้วเราก็70ปีด้วยกันแล้วอย่าใจน้อยอยู่อีกไม่กี่ปีก็ไปแล้วเมื่อถามกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาแสดงความห่วงใยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรื่องความสุจริตและจริยธรรมในการตั้งคณะรัฐมนตรีนายอดีตสอนหัวเราะพร้อมกล่าวว่าขอบคุณนายไพบูลย์สงสัยจะฝึกงานเป็นฝ่ายค้านลองไปเจรจากับพรรคประชาชนดูว่าเขาให้เป็นฝ่ายค้านด้วยหรือไม่เมื่อถามว่าเสียงพรรคพลังประชารัฐแตกออกเป็นสองส่วนในการร่วมรัฐบาลเวลาโหวตในสภาจะเป็นปัญหาหรือไม่
นายอดิศรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกในการตัดสินใจเดินต่อไปโผคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีคนมาจากพรรคพลังประชารัฐเลยหากจะมาโหวตสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ติดใจย้ำว่าการจะไปร้องเรียนเป็นการร้องแบบลูกทุ่งลูกกรุงนึกอะไรได้ก็ไปร้องระวังร้องเท็จก็แล้วกันอยากให้ยุติเพราะรัฐบาลพักไป 2-3 เดือนก็เสียเวลาเหลืออีกเพียง3ปีเองขอให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้เข้มแข็งมาประชุมสภาหน่อยท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายอดิศรกล่าวทิ้งท้ายไปอีกรายเสรีพิสุทธิ์ถอนตัวร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนัดแถลงวันที่30สิงหาคมนี้จบแล้วมหากาพย์ไฟไมค์ไดมอนด์2ปีเต็มแอนทองประสมสุดท้ายได้รับความยุติธรรมแล้วบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 10:46 นจบแล้วมหากาพย์ไฟไมค์ไดมอนด์2ปีเต็มแอนทองประสมยิ้มให้กับความใจสู้สุดท้ายได้รับความยุติธรรมแล้วจบลงสักที่สำหรับมหากาพย์การตามหาเครื่องเพชรที่ถูกขโมยไปของผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมซึ่งเครื่องเพชรชิ้นสุดท้ายที่ต้องต่อสู้กันที่ชั้นศาลได้จบลงแล้วด้วยความยุติธรรมโดยผู้จัดสาวได้โพสต์รูปพร้อมเขียนบันทึกชีวิตของตนเองไว้ว่าจบแล้วค่ะ2ปีเต็มกับมหากาพย์ไฟไมค์ไดมอนด์เป็น2ปีที่มีเรื่องมากมายระหว่างทางให้ได้ต่อสู้และจดจำตอนแรกแอนเกือบถอดใจแล้วในการตามเอาทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนมาจนวันหนึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรียกแอนไปถามว่าเรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วอย่าหมดหวังไปตามกลับคืนมาทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวช่วยกันคิดหลังจากนั้นระหว่างทางแอนมีผู้คนใจดีมากมายที่คอยให้คำแนะนำให้ความรู้ชี้แนะแนวทางและประคับประคองให้แอนผ่านเรื่องยุ่งยากนี้มาได้ในวันนี้แอนได้รับความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วแอนกราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจที่ให้ความเมตตากับแอนด้วยนะคะวันที่25กรกฎาคม65ถึงวันที่28สิงหาคม67ขอบคุณรูปจากไอจีแอนเนตตง